สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางFacebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูผัดหมี่ชะอมกุ้งสดครับเป็นเมนูที่อยากนำเสนอเพื่อนๆมากเลยนะครับเพราะว่าทำง่ายอร่อยครบรสจริงๆเลยนะครับตัวเส้นหมี่เนี่ยมีความเหนียวนุ่มชุ่มซอสนะครับแล้วก็มีความหอมของชะอมเข้ามาด้วยนะครับทำให้ผัดหมี่ชะอมกุ้งสดเนี่ยอร่อยแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเส้นหมี่ไวๆอบแห้ง90กรัมหรือประมาณครึ่งห่อนะครับเรานำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับต่อไปเป็นกุ้งขาวสด300กรัมเรานำมาแกะเปลือกแล้วก็แยกเนื้อกับหัวออกจากกันนะครับต่อไปเป็นชะอมประมาณ1ถ้วยปรุงรส ด้วยซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู1ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียม1ช้อนโต๊ะเรานำมาโขลกรวมกันหยาบๆนะครับต่อไปเป็นน้ำตาลทราย2ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำน้ำมันใส่ลงในกระทะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำกุ้งไปฉาบกับน้ำมันเลยครับเราจะใส่หัวกับตัวลงไปเลยนะครับตัวหัวเนี่ยมันก็จะมีมันกุ้งอยู่นะครับเวลาเราไปผัดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยมันออกมาผสมกับมันกุ้งนะครับตัวนี้จะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยหอมอร่อยขึ้นด้วยนะครับผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งสุกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเนื้อกับหัวออกครับเราก็จะได้น้ำมันมันกุ้งไปผัดกับเส้นหมี่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งน้ำมันมันกุ้งให้ร้อนนะครับจากนั้นเราก็นำพริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยครับขั้นตอนนี้ต้องกลั้นหายใจไปด้วยนะครับพอพริกกับกระเทียมเนี่ยส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็จะมาปรุงรสครับอย่างแรกเราใส่น้ำเปล่าลงไปครับตามด้วยน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับสูตรนี้เราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยนะครับจะได้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมอร่อยขึ้นด้วยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่เส้นหมี่ไวๆอบแห้งลงไปครับตัวเส้นหมี่เนี่ยเราแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับจากนั้นเราก็ผัดเส้นหมี่ให้คลุกเคล้ากับน้ำซอสจนเส้นหมี่เนี่ยสุกเลยนะครับพอเส้นหมี่สุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ชะอมลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ผัดต่อให้ชะอมเนี่ยมันสลดลงนะครับพอชะอมโดนความร้อนแล้วเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆจนชะอมสุกเลยนะครับจากนั้นเราก็นำกุ้งสดมาใส่ลงไปครับเพื่อนๆจะใส่ทั้งเนื้อกับหัวไปด้วยเลยก็ได้นะครับแต่แดดดี้เนี่ยจะใส่เฉพาะเนื้อนะครับเพราะว่าเราเอาหัวมาผัดเพื่อจะเอามันกุ้งเฉยๆนะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆให้น้ำซอสเนี่ยมันเคลือบตัวกุ้งให้ทั่วนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็เตรียมนำไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับตัวเส้นหมี่เนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำซอสนะครับรสชาติเนี่ยกลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็มีความหอมของชะอมด้วยนะครับตัวเนื้อกุ้งเนี่ยก็นุ่มแน่นนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆอร่อยแล้วก็ใช้เวลาทำแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับรับรองว่าจะต้องติดใจเมนูนี้แน่นอนครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากเนื้อกุ้งเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ลูกชิ้นฮอทดอกไส้กรอกแบบนี้ก็ได้นะครับรับรองว่าน้ำซอสสูตรนี้เนี่ยอร่อยเข้มข้นถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ